ละค่ะมีเวลาเหลืออีกหน่อยนะคะไปดูกันต่อเอาไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนะแลมโบประกาศเดิมพันเก้าอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีไล่แอมเนสตี้พ้นประเทศไทยให้ได้เ,เขาก็ประกาศเลยนะผมว่าโอ้โหพร้อมจะท้าเดิมพันตําแหน่งหากไล่แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยออกจากประเทศไม่ได้เนี่ยพร้อมจะลาออกจากตาแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกทันทีเพื่อขับเคลื่อนร่วมกับภาคประชายชนที่จงรักพักดีปกป้องสถาบันเออเนี่ย <chromos ia> นี่ลืมภาพลมโบอีสานวันก่อนที่มาบุกเราจําได้ไหมก็ใ <médico> ช่ไงตอนนั้นคือพอบอกว่าจะลงร่วมกับประชาชนเนี่ยนะก็พูดตรงๆก็คือเคลื่อนไหวสู่ท้องถนนสู่ท้องถนนเออผมอยากจะบอกคุณลมโบอย่าเอาเขาเรียกอะไรพิมเสนเนี่ยไปแลกกับเกลือเลยเพราะองค์การเราให้เขาเยอะไปเพื่อคครไปให้เขาเป็นพิมเสนเลยหรอครลบพี่จริงเฉพาะเรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้คือคือเวลาดูคนเนี่ยผมคิดอย่างนี้ฮะ แม้กระทั่งคุณทักษิณนะแค่เขากลับเนื้อกับตัวแล้วก็ทําให้มาทําให้กับชาติบ้านเมืองนะเราต้องแยกประวัติศาสตร์คนแต่เราจะไม่ลืมเพราะอะไรเพราะว่าประวัติมันเป็นอย่างนี้เราต้องระวังต้องระวังใช่ไหมฮะแต่กรณีคุณลัโบ้เหมือนกันเฉพาะเรื่องแอมนัสตี้เนี่ยผมเห็นว่าไม่ควรไปแลกกับเขาเพราะว่าแอมนัสตี้วันนี้มันถูกเปิดโปงเยอะแล้วล่ะเป็นแต่เพียงคุณลัโบ้ถ้าคุณจะทําจริงๆนะคุณให้สื่อของรัฐเนี่ยเปิดโปงกันหน่อยได้ไหม สื่อของรัฐคงเปิดโปงไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเมียอเมริกาแบคัปหรืออังกฤษหรือตะวันตกเขาแบคัพอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ยสื่อของรัฐเนี่ยหรือสื่อเครือข่ายรัฐหรือไม่ต้องบอกว่าเป็นของรัฐก็ได้หลายส่วนเนี่ยเปิดโปงสิเปิดโปงารกสารของของ,ของแอมนัสตี่โดยเฉพาะเรื่องของรุงร้งเนี่ยรุ้งเนี่ยเออมายุ่งทำไมเรื่องของรุ้งคนเดียวเนี่ยมึงทำไมเอารุ้งคนเดียวและไอ้ไอ้เพนกวินมันไม่ใช่ต่อสู้หรือไง อานน์มันก็ต่อสู้แล้วทําไมต้องรุ้งคนเดียวเพราะอะไรเพราะคนอื่นมันไม่รู้จะไปเล่นยังไงมันเห็นเนี่ยถ้าเอาไปรวมกันปบเ็นเลยพฤติกรรมแต่จริงๆของรุ้งเนี่ยพฤติกรรมโอ้โหไม่ธรรมดานะจ๊ะมันไม่ได้ธรรมดาอย่างเดียวนะถ้าชาวบ้านเขาบอกว่าโหเด็กคนนี้ทําไมมันร้ายขนาดนี้มันเลวขนาดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยแอ้บัสซี่พลาดแล้วที่มาชูรุ้งแล้วบีบีซีเขาไปชูอีก ก็เครือข่ายเดียวกันนะเครือข่ายเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเอาเอาเอาเขาเรียกตำแหน่งตัวเองไปแรกกันมาเลยคุณไปหาวิธีเปิดโปรงมันดีกว่าแล้วไปบอกให้ประชาชนรู้ผมว่าดีกว่าเท่านั้นแหละครับโอ้นะคะอันนี้น้องน้องแทรกข่าวนี้เนี่ยนะสงสัยปปสเขาจะดูพี่ชัดอ่านข่าวอยู่นะเขาก็เอาคำพูดพี่ชัดเนี่ยไปแถลงข่าวแก้นะ บอกว่าไทยเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นปป пр. สจแจงปมเฮโรอีน400กว่ากิโลซุกแผ่นไม้ส่งไต้หวันเป็นคำพูดของเลขาปปสเลขาธิการปรปรสนะก็อบอกว่าไม่ได้มาจากไทยไไเป็นแค่ท<ม>างผ่าน หม้เนี่ยส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะไปไต้หวันวันนี้ค่ะสิบเก้าในการที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเพราะเราพูดเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานตลอดพูดตลอดว่ามันเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านนะเออเนี่เนเราไม่ใช่ผู้ผลิตเราไม่ใช่ผู้ผลิตที่ใครบอกว่าไทยเป็นผู้ผลิตเนี่ยมึงบ้าแล้วอไอ้ที่ผลิตมันอยู่ข้างบ้านไทยอแต่มันต้องผ่านเราไปอืเท่านั้นแหละเราผลิตอย่างอื่นแทนนะอ คุณบิ๊กตู่ออกมาเบรกเบรกทางด้านของแลมโบอิสานบอกขออย่าขยายความขัดแย้งปลุกไล่แอมเนสตี้พ้นประเทศสงสัยไม่ได้คุยกันนั้นเปล่าไม่รู้นะลุงตู่ไปพูดในงานเที่ยวชุมชนยนต์วิถีถึงกลุ่มปกป้องสถาบันที่ออกมาเคลื่อนไหวล่าอะไรชื่อกดดันขับไล่แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยออกจากประเทศห่วงว่าเรื่องดังกล่าวจะลุกลามขัดแย้งบานปลายโดยลุงบอกว่าใครขัดแย้งถ้าขัดแย้งก็อย่าเสนอให้ขัดแย้งสิมันเป็นความคิดของคน นี่แหละนี่แหละคือลงตนี่คือลงตัวคือลงตัแต่แกไปว่าแกไม่ได้แกเป็นนายกเคยเป็นนายกนี่แกคืนเป็นแบบแลมโบได้ไงไม่ได้นะเดี๋ยวแกเกิดประกาศเดี๋ยวถาเพื่อนแม่ตี้ไม่ออกกูจะออกเองโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อย่าไปฟังนายกเพราะนายกเขามีบทบาทเขาแบบนี้แต่แลมโบเขาก็มีฐานะเขาอีกแบบคนละบทนะคนละบทผมพูดตรงๆนะว่าว่าคุณแลมโบเนี่ยแกตอบโต ให้กับลุงตู่เนี่ยไม่ใช่ไหมายถึงตัวลุงตู่แต่แกตอบโต้กับทักษิณเนี่ยเพราะแกรู้ไส้รู้พุงของคนพวกนี้แกรู้ไส้รู้พุงของสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ได้ประโยชน์จากคุณแลมโบ้ค่ะอดีตแกจะเป็นยังไงก็คือแลมโบ้ในอดีตเป็นลบล้างแกไม่ได้อ,อย่างเช่นเขาไม่อยากให้ใช้คำว,ว่าแลมโบ้อยากให้ใช้ชื่อว่าด็อกเตอร์เศรษฐกคนก็ไม่เรียก <c oughs> คนจะเรียกแลมโบ่คนจะเรียกแลมโบ่มันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แต่คุณแลมโบ้เรื่องแอมนสตี นายกคิดก็คือนายกเพราะเขาเป็นนายกแต่เพราะเขาเป็นนายกแบบนี้แหละมันจึงแก้ปัญหาคนล้มเจ้าไม่สําเร็จไงอืมอืมอืมนคะคะเอาละ,อ,ะอื้อวันนี้วันนี้มีข่าวนายกช่วงน,นี้ก็โพสต์ลง Facebook บ่อยนะพี่เมื่อวานเพิ่งโพสต์วันนี้ก็โพสต์อแก ok. ช่วงนี้แกแกมีเหมือนทำคะแนนก่อนเลือกตั้งเลยอ่ะทำนองนั้นแหละทำนองนั้นเลยนะคะลง Facebook ประยุจันโอชานะเขาก็เขียนว่าพี่น้องประชาชนที่รักครับ ช่วงเช้าที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสาหารือกับผู้ก่อตั้งผู้บริหารระดับสูงของหัวเว่ยเทคโนโลยีจำกัดนะคุยกันผ่านวนะิดีโอคอนเฟรนท์ค่ะพี่เพื่อแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยในอนาคตตามนโยบายการนำพาป,ประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลและสังคมดิจิตัลแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลตามที่ประกาศไว้ตั้งติดตั้งแต่ปี60ในการหา,หารือครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันให้ไทย ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำระบบ 5G ของภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งการเป็นศูนย์กลางด้าน Data d e t t e r n t e r นะคะและการให้บริการ Cloud Service สนะคะสำหรับทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนรัฐบาลธุรกิจเอกชนทั้งของไทยและต่างประเทศที่ผ่านมาไทยมีการเตรียมพร้อมเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและสร้างระบบนิเวศด้านดิจิตอลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตัลและก็ไทยแลนด์4.0อย่างครอบคลุมก็บอกนะมีหลายอย่าง เรื่องเน็ตประชารัฐใช่ไหมติดตั้งอินเทอร์เน็ตสําหรับประชาชนทุกหมู่บ้านการขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ําเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงการตั้งศูนย์ทดสอบ 5G และ Thailand Digital Wallet ในพื้นที่ EEC นะคะเพื่อเป็นพื้นที่สร้างนวัตกรรมแห่งอนาคตของดิ g i ต a ล Startup แล้วก็ภาคธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติเขาก็เลยมา รายงานให้ทราบว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีนะก็ให้เกิดความโอกาสในการร่วมมือกันหลายด้านนะแล้วก็บอกว่าได้มีการหาดือกันหลายเรื่องเช่นการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในภาคการแพทย์การศึกษาการค้าธุรกิจบริการท่องเที่ยวการเงินการเกษตรการพัฒนาคลาวด์แพลตฟอร์มสำหรับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data นะข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การอบรมบ่มเพาะเร่งพัฒนาบุคลากรดิจิตอลนวัตกรผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตรวมถึงการพัฒนาสมาร์ทพอร์ตแล้วก็สมาร์ทแอร์พอร์ตในการนำเทคโนโลยี 5G แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์มาใช้นี่พี่พ,พิชัดพี่จะฝากคุณตูนะคุณตูคุยกับหัวเวยเนี่ยคุยกระหัวเวย วัวงเนี่ยนะอะไรนะเลื่อนเจ้างเฟยเหรอเออเอ้ขนาดนั้นเหรอเขาบอกเนี่ยผู้ก่อตั้งแต่เขาไม่บอกชื่อเดี๋ยน้องก็ไป็นดั้งเลยคนนี้เป็นนั่นเลยนะผู้ก่อตั้งเลยเออเป็นผู้ก่อตั้งถ้าคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกันนั่นเลยขายใหญ่เลยพ่อของอะไรนะคุณเมิงใช่ไหม ไม่ใช่นะอีกคนเพะอพาะมึงน่นไม่น่าจะใช่นะเหรอคะแล้วเขาคุยกับใครฮะเขาไม่บอกชื่อฮะเป็นผู้ก่อตั้งอาจจะเป็นอยู่ในนั้นนะมันมีผู้ก่อตั้งหลายคนนะอ๋ออ๋อโอเคเออนะแต่บางทีครับผมฝากนิดเดียวแล้วลุงเขาคุยรู้เรื่องใช่ไหมล่ามคล่ามไงเออล่ามไม่เป็นไรหรอกคุณลุงตู่คุยภาษาไทยมีล่ามพอแล้วความหมายมันจะได้ดีกว่าแต่บางทีก็คุยภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะลุงอ่ะ Yes เทอยู่โอเคโอเแกพูดได้อยู่คุยอย่างนี้ก็คุยกับหัวเบยอผมจะฝากอยู่อย่างเดียวในนี้มาหัวข้อมันมีผมเห็นด้วยสี่สมสข้อที่พูดถึงนะและกำลังจะทำไอ้ไทยแลนดิจิทัลวอลเล่เนี่ยหรือพูดง่ายๆคือไอ้การพัฒนาแ้านเทคโนโลยีตรงนี้ที่น่าจะเป็นแถว e ีถูกไหมก็เป็นแถวระยองระยองค่ะระยองเพราะงั้นเนี่ย ไอ้ตรงจุดนี้ทําให้ดีเพราะมันมัน,ม,นมันเขาเรียกมันเป็นจุดที่ในภูมิภาคเราเนี่ยถ้าทำดีๆนะ,ะมันก็จะเป็นจุดดีแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงระยะองผมเองเคยเจอสมัยที่พลเอกช,ชาชยเรื่องเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมแถวนั้นเนี่ยนะทำไมเขาต้องเลือกระยองคะเขาบอกระยองเพราะงี้ระยองมีความได้เปรียบอยู่หลายอย่างอ,อันที่หนึ่งเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามีทะเลมีภูเขาแต่แห้งพื้นที่แห้งเหมาะกับการทาเรื่องเกี่ยวกับการ พัฒนาเรื่องกิกับดิจิทัลการผลิตด้วยทุกอย่างเพราะงั้นนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองการขนส่งขนส่งไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันของราคาแพงท่านะต้องมาจากเมืองนอกนะแล้วไปเครื่องบินได้เลยอ๋ออืก็สนามบินอุตภาก็อยู่ตรงนั้นถูกไหมฮะทางเรือได้ไหมทางเรือก็ได้ทางเรือก็ได้แต่ว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยบางทีบางอย่างเล็กๆแต่ราคาคุณค่ามันเยอะมันไปด้วยการวันเร็วขนส่งทางอากาศเร็วกว่านะฮะนี่นี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอยากจะฝากคุณตู่ค่ะ ไอ้สามี่หัวข้อเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับข้อหนึ่งเนี่ยก็คือมาใช้กับการศึกษาอันนี้สมควรอย่างยิ่งคุณต้องคิดนะว่าอาจจะต้องเรียนออนไลน์กันอีกอกีครั้งก็ไม่รูใใ้ในเหตุการณ์จะเกิดข้างหน้าเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดและอื่นๆแม้กระทั่งเกิดสงครามขึ้นหรือเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้อ่ะอันที่สองผมฝากจริงๆเลยคือธุรกิจบริการท่องเที่ยวการเงินการค้าอะไรเนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่คุณตู่เนี่ย พวกคุณให้ความสําคัญทางนั้นมากอแต่ผมบอกเลยว่าการเกษตรและอุตสาหกรรมอ่ะอุตสาหากรรมการเกษตรนี่คุณไม่ค่อยได้พัฒนาเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วการเกษตรเนี่ยมันเป็นฐานแรกของการที่จะทําให้เกษตรกรเขาร่ํารวยขึ้นดีขึ้นชีวิตดีขึ้นแต่คุณต้องนํามาแอพพลายไปมาเป็นอุตสาหากรรมการเกษตรอ๋อเขามีภาพด้วย นะถ้าเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยคุณรู้ไหมก็อย่างที่ผมพยายามบอกหลายครั้งว่าเอ้ยญี่ปุ่นทําไมมันเอาข้าวของเขาไปทําเป็นขนมเด็กติดกันต่อถุงเนี่ยนะคุณคิดดูดิถุงหนึ่งนี่มันจะกี่เม็ดเองอ่ะอ้าวใช่จริงๆด้วยค่ะหัวเป็นผู้ก่อตั้งเลยคุยกับผู้ก่อตั้งโอ้โหเนี่ยนี่เียเรื่องสําคัญเลยนะหมพ่อของลูกสาวคุณมึงอ่ะโอ้อันนี้ถือว่าตงตัวโอเคนะมีคนอื่นคุยด้วยนะพี่มีคนอื่นด้วยไหมเออเนี่ย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  อันนี้ถือว่าโอเคเลยอ,อเพราะว่าคุยกับโหวเว่ยนี่มันโอเคแล้วล่ะตรงจุดน,นี้เพราะงั้นฝากหน่อยหนึ่งคุณตู่ท่านนายกตู่ช่วยหน่อยเถอะช,ช่วยเกษตรกรเขาด้วยนะด้วยการที่ท่านจะต้องทุ่มเทมากกว่านี้คท่านต้องทําให้การเกษตรเนี่ยมันยกระดับของรายได้อคือไม่ใช่ว่ายกระดับของคุณภาพสินค้าวัตถุดิบของเขานะคือข้าวอย่างเงี้ยแต่คุณต้องพัฒนาข้าว ให้มันไปสู่การแปลรูปที่เป็นประโยชน์นะแม้กระทั่งผู้ตรงๆนั้นมันสัมปลังเนี่ยจริงๆแล้วต่างประเทศบางที่หลายนั้นก็ทาเป็นเอาไปทาเบเกอรี่เพราะมันไม่ใช่เหมือนกับแป้งสาลีที่คนเอเชียบางทีแพ้ผมยังแพ้เลยผมไปตรวจเนี่ยเมื่อก่อนนี้คันทั้งตัวเลยนะแล้วคุณประเทศเอ่าผมไปตรวจออกมาเลยเพราะผมชอบขนมปังอชอบกินครัวซองชอบอะไรเงี้ย กินมาตั้งแต่วัยรุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอเวอร์โหลดละกลายเป็นแพ้คันไปหมดทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็กินจากมันสำปะหลังแทนได้เหรอคะมันสำปะหลังไม่มีไอตัวแพ้ตัวนี้อ๋อใช่ไหมเพราะกันเนี่ยในหลายประเทศเกาหลีเขาใช้เอามันสำปะหลังเนี่ยไปทําให้มันดีแต่ต้องพัฒนาตัวมันสำปะหลังให้มันมีคุณภาพขึ้นเพราะไม่ใช่ไปตากอยู่ตาม ร้านคอนกรีตหมาเหมือขี่ใส <laughs> อะไรทุกอย่างมันบั่วไปหมดเลยรถใครจะไปทําอาหารกินนะถูก <laughs> <laughs> ไหมแต่คุณขับรถนะครับผมแนะนานะถ้าใครขับรถไปแถบที่ไอขเมนไอตลาดของเกลือ <laughs> มันจะมีเบอร์เกอรี่อยู่ร้านหนึ่ง <laughs> เป็นนักวิชาการด้านการเกษตร,รที่เอาแป้งมันสําหลังมาทําเป็นเบอร์เกอรี่อร่อยมากมันต้องใช้ความรู้คู่ไปด้วยเนาะ โอ้โหอย่างดีเลยเขาให้ความรู้เพราะเขาจบเขาเรียนดน,นี้แล้วเขาทางานอยู่กระทรวงเกษตรมาก่อนด้านนี้เขาไปร้านเขาจอดรถดสบาย,ยเกษตรเขาไอเกษตรด้านการเกษตรเขาเอา AI เข้ามาถูกเทคโนโลยีเข้ามาและพอบอกรุงตูท่านผู้ชมต้องรู้เลยนะวันนี้เนี่ยนะ หัวเวย่ยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่เราเห็นเท่านั้นตอนนี้เขากำลังจะบุกร่วมกับรัฐบาลของคุณสีเจนผิงเนี่ยทำอะไรไหมการเกษตรการเกษตรหัวเวย่ยจะเข้าไปพัฒนาและไปช่วยเอา AI เอาไอ้พวกนี้ไปช่วยเหลือเกษตรกรของจีนนี่จะหากลุงตูเพราะงั้นฝากลุงตูมันต้องทำเรื่องพวกนี้ใครที่เป็นคนประสานให้ผู้ก่อตั้งหัวเวย่ยมาเจอลุงตู่ลุงตูประสานต่อและให้เขาทำ ภาคการเกษตรให้เราอฝากด้วยครับนะคะอย่างนี้ถ้าให้ทําหลายเรื่องขนาดนี้เดี๋ยวระวังเขาอยู่ต่อยาวนะก็ช่างเขาเพราะว่าแล้วใครจะไปเอาข้าวออกล่ะใช่ไหมคุณสมพลพูดเท่าไหร่แกก็ไม่ฟังคุณสมพลพูดเท่าไหร่แกก็ไม่ฟังใครหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จงทําดีจงทําดีจงทําดีเอาทำดีเออต้องเอาสมัยนู้นแหละสมัยโบราณนั่นแหละจงทําดีจงทําดีเอาได้ตามนี้ก่อนนะคะเอาหมดเวลาแล้วค่ะ เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้อย่าลืมนะ9ก้าโมงเช้านะคุยทุกเรื่องกับสนทิมันแน่ๆนะนะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับสวัสดีครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ